จศัพท์เลือกตั้งแบบ easy กับ The Election Vocabularyในช่วงการเลือกตั้งแบบนี้หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าแคนดิเดตใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าคำนี้หมายความว่ายังไงแคนดิเดตเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะที่แปลว่าการเสนอตัวผู้ที่น่าจะได้รับตำแหน่งผู้สมัครหรือว่าผู้สมัครรับคัดเลือกนะคะแต่คำว่าแคนดิเดตที่เราได้ยินกันในการเลือกตั้งของประเทศไทยนั้นก็สื่อความหมายถึงผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นเองซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ค่ะก็กำหนดให้แต่ละพรรคการเมืองสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้ไม่เกิน3รายชื่อตอนนี้มีแคนดิเดตในใจกันแล้วหรือยังคะติดตามไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยติดตามข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www.thaipbs.or.th/election66